รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานคอนชัดลึกของผมเนี่ยมาปีนี้ครั้งที่2ครับรู้สึกว่าดีใจเหมือนเดิมครับแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เรามีน้องๆเจนใหม่ของเรามาร่วมงานด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบได้อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตากับเด็กใหม่ด้วยครับครับผมก็เป็นครั้งที่2ของพวกเราแล้วแต่ความแตกต่างของพวกเราในปีนี้ก็คือปีนี้พวกเราได้มีชื่อเข้าชิงรางวัลด้วยครับผมก็นี่เราก็หาว่าซื้อครับได้เข้าชิงรางวัลซีรีส์ครับผมซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วคือพวกเรามาเชิญรางวัลแล้วก็เชิญดอกไม้ครับผมก็ถือว่ามีลุ้นเลยครับก็ขอให้วันนี้พวกเราเนี่ยคิวที่ไทยได้รางวัลด้วยเถิดลุ้นอะไรขนาดไหนถ้าแบบไม่ขออะไรเลยไหมไม่ถึงไม่ขอครับแต่ว่าอาจจะเป็นให้แฟนๆอยากให้ผมบอกแฟนๆที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ครับก็อยากให้เป็นแบบของขวัญให้กับแฟนๆด้วยครับใช่ทีนี้เนาะของเราตอนนี้ยังเป็นทำอะไรกันอยู่อ๋อก็พี่ตอนนี้ซีรีส์พี่เจ๋คนกลางก็กำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับก็ทำการเวิร์กช็อปแบบหาคาแรคเตอร์ของตัวละครและพวกนี้อยู่ครับแล้วก็มีซีรีส์ที่จะไปถ่ายทำของเกาหลีด้วยครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแล้วครับของพี่เจตคาดว่าน่าจะถ่ายจริงๆจังตอนเดือน5เลยครับเพราะว่าเดือน4เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนเตรียมตัวอย่างหนักจริงๆเพราะว่ามันมีช่วงที่พักก่อนกลับบ้านสงกรานต์นะก็เลยเลื่อนไปเดือน5ครับแต่คนอยากดูอยากดูแล้วเพราะว่าตอนนี้มันแบบว่าอ่านจบไปแล้วมันเหลือเราในบ้านก็อยากให้การรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดือน5พวกเราน่าจะถ่ายกันยาวๆไปเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเรียนแล้วก็ไม่ได้มีทำงานอย่างอื่นมากเท่าไหร่ก็เลยน่าจะมีเวลาที่จะแบบถ่ายพิเศษแบบยาวๆเหมือนกันครับมีแล้วใช่ไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้แฟนๆรออีกนิดนึงครับผมก็พวกเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับผมก็จะให้รออีกนิดนะครับอย่างนี้ก่อนนะครับมีครับมีเรื่องการปรับบทนิดหน่อยครับอาจจะไม่นิดหน่อยเพราะว่าจริงพี่เจตเราต้องออนก่อนแต่ว่าอาจจะมีปรับเรื่องเส้นของเนื้อเรื่องของพี่เจตอะไรครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คอมเมดี้ที่สนุกมากๆครับเดี๋ยวจะมีแฟนคอนเสิร์ตอะไรอ๋อแฟนคอนเสิร์ตจริงๆถ้าเป็นแฟนคอนเสิร์ตของคิวตี้พายังมีไปอีกหลายๆประเทศครับผมก็พูดได้หรอเอ้าเปิดได้ดิยังครับผมตอนนี้ก็น่าจะมีอีกหลายประเทศเลยครับผมก็ยังต้องรอดูว่ามีประเทศอะไรบ้างครับผมใช่ครับมาประสบความสำเร็จมากครับที่เราไปหลายประเทศรู้สึกดีใจครับรู้สึกที่เราที่เพิ่งไปมาก็เป็นประเทศญี่ปุ่นครับก็ไป2เมืองเหมือนเดิมก็ไปครั้งที่2แล้วครับผมแฟนมาเยอะมากครับพวกเราก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราเหมือนเดิมครับแต่ละประเทศที่ไปต้องเสี่ยงนำอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆด้วยครับอ๋อจริงๆก็มีเปลี่ยนตลอดครับผมเพราะว่าอยากให้แฟนแต่ละประเทศที่ได้เจอแบบโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนครับผมยังไม่ได้มีแตกเท่าไหร่เพราะว่าเราไปแบบเงียบๆแบบไม่ได้เปิดให้คนมาเจอฝากครับได้เห็นกันครับครับก็อยากฝากซีรีส์เรื่องพิเศษของการนะครับจะเริ่มถ่ายตอนเดือน5ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เกาหลีครับก็จะเป็นเรื่อง The First Love Manual นะครับซึ่งเราจะถ่ายทำที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมก็เป็นโปรดักชันของประเทศเกาหลี 100% เลยครับแล้วก็มีซีรีส์อย่าเล่นกับอนนท์ด้วยก็ออนแอร์ตอนนี้เลยก็ยิ้มเล่นอยู่ครับผมใช่ครับเดี๋ยวรอดู EP 7นะฮะครับผมขอบคุณครับ